ด้านนี้มีเยอะเลยจ้าดอกใหญ่ๆด้วยนะเห็ดแคลงจะออกตามขอนไม้ผุๆนะคะเพื่อนๆจะเป็นไม้ยางต้นมะม่วงหรือว่าอันนี้ก็เป็นต้นสตอที่หักโค่นลงมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ลุงบ่าวสาวปูทุกคนนะคะนี่เลยจ้าเห็ดแครงเยอะมากๆเดี๋ยวมาช่วยสาวปูเก็บเห็ดแครงกันนะคะทุกคนใกล้จะมืดแล้วนะคะตอนนี้หลังเลิกงานสาวปูก็มาเจอเห็ดแครงนะคะพอดีฝนตกให้ก็เลยเดินมาดูที่ขอนไม้มีเยอะมากๆเดี๋ยวสาวปูถ่ายให้ดูนะคะทุกคนเห็ดแครงออกเยอะมากวันนี้ฝนตกให้พอได้ชุ่มฉ่ำนิดหน่อยนะคะเห็ดก็เลยบานพอได้เก็บเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดแครงด้วยกันนะคะทุกคนตะกร้ามารองไว้ด้านล่างนะคะเผื่อมันหล่นมันดอกเล็กที่แก่ไปแล้วก็มีนะคะเพื่อนๆถ้าปูไม่ได้เดินมาดูนะคิดว่ามันจะไม่ออกนี่นะวางตะกร้าก่อนเก็บสองมือดีกว่าเก็บสองมือดีกว่านะคะดอกมันเล็กมือเดียวกว่าจะเสร็จมือซะก่อนเอาเท่าที่เอาได้นะจ๊ะตรงนี้ไม่ค่อยโดนฝนนะมันยังแห้งๆอยู่ด้านนี้มีเยอะเลยจ้าดอกใหญ่ๆด้วยนะเห็ดแครงจะออกตามขอนไม้ผุๆนะคะเพื่อนๆจะเป็นไม้ยางต้นมะม่วงหรือว่าอันนี้ก็เป็นต้นสตอที่หักโค่นลงมานะคะเห็ดแครงที่ออกที่ต้นยางจะอร่อยกว่านะคะเพื่อนๆด้านนี้ก็ดอกงามๆดอกใหญ่ๆเลยจ้าฝนตกให้นิดหน่อยนะดอกยังแห้งๆอยู่นี่ด้านนี้ก็ดอกสวยจ้าเห็นไหมเอ่ยมือและใช้ไฟเก็บมือเดียวนะคะเพื่อนๆด้านนี้ตั้งกล้องไม่ได้ไม่ตั้งกล้องเก็บไม่ได้ช้าดอกมันเล็กเสียงจักระจันร้องแล้วนะจะมืดแล้วตอนนี้อยู่ริมเขานะทุกคนสาวปูเก็บเห็ดอยู่ริมเขานะคะนี่เลยจ้าเพื่อนเพื่อนเห็ดแครงนะคะที่สาวปูเก็บได้นี่นะคะพอแล้วนะคะวันนี้ได้กับข้าวมื้อเย็นแล้วนะคะค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะคะสาวปูก็เก็บเห็ดเท่าที่จะเก็บได้นะคะทุกคนก็เห็นผลงานกันไปแล้วนะคะตอนนี้ยุงก็เริ่มมาแล้วด้วยคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะคลิปนี้สาวปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ